ับคุณอยู่กับจอร์นวิทย์ไร้สาระครับเด็กฉันเราจะมาขายท้องแก่กันนะนี่เราขายท้องแก่กันตอนนี้ทองขึ้นจบพันละเอาไหนดีพี่ครับมาอ่ะไม่อ่านต่ออ่ะทองปลอมอ่ะไอ้ไม่ปลอมเรื่องตังค์ไม่มีแล้ววันนี้เรื่องงานผมก็มาเลยจากการเป็นเซลแมนนะ2ปลอมปลอมวันนี้อุ้ยเท่าไหร่เนี่ยขอนี่ไม่ใช่แบ่งเอาของเฉยเลยตอนนี้ไม่มีตังค์แจกข้าวนะครับเราทำไมร้านนี้คนถึงเยอะครับร้านอื่นทำไมคนน้อยเดี๋ยวเราขายเสร็จเราจะค่อยมาถามเขากันนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องมาซื้อที่หัวเสงี่ยมมาแล้วเลยนะครับเดี๋ยวผมทำเอกสารก่อนแล้วเท่าไหร่ครับ 21,451 โอ้ได้ครับประชาชนครับประชาชนเงินผมเอง 21,451 บาทเมื่อวันนั้นไปขายของออร่าได้ 21,000 ไปอีก709บาททองแม่งหมดแล้วไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเดี๋ยวไลฟ์สาระหน่อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วครับฝนตกนิดหน่อยก็ถึงเราอยากช่วงตอนเย็นที่ไปขายทองนั้นผมได้สัมภาษณ์เข้ามาแล้วครับแต่เขาต้องการแบบว่าคือผมไปสัมภาษณ์คนที่เขาซื้อขายทองแท่งในจำนวนที่จำนวนมากนะครับเขาก็เลยอยากที่จะแบบมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาก็เลยแบบไม่อยากออกกล้องอะไรเงี้ยครับผมก็สรุปให้ฟังว่าคือคนนึงเขาก็บอกว่าคือร้านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับคนเสียงเฮงอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่คนจะตอบเล่าเลยว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็เขาซื้อมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็แล้วใช่แล้วก็มันแบบการอัปเดตราคามันก็แบบค่อนข้างที่จะตรงอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องการขายคืนหรือว่าการซื้อใหม่หรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีกฎเกณฑ์และกติกาที่เขาเรียกว่าอะไรที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับใช่ก็สามารถมีความก็โดยรวมก็คือมีความน่าเชื่อถืออ่ะเขาก็เลยซื้อกับพ่อเสียงเฮงครับก็ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่พ่อแม่ผมก็ซื้อพ่อเสียงเฮงตลอดผมไปซื้อของที่อื่นเขาก็ยังว่าผมเลยโอเคครับก็โดยรวมแล้วที่นี่น่าเชื่อถือครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผม